สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับคุณปุ้ยครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับจับช่อง YouTube Channel ของสมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจท่องเที่ยวหรือว่าสมาคม ETA ของเรานั่นเองนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับช่วงนี้ก็โอ้โหเรียนอัศวินค่อนข้างที่จะหนักมากเลยนะครับการเตรียมตัวค่อนข้างเยอะมากเลยเพราะต่อไปเดี๋ยวสมาชิกของเราจะเข้ามาเยอะมากครับนะครับวันนี้นะฮะก็มีแขกที่เรียกว่าได้รับเกียรตินะครับจากผู้ที่อยู่ในวงการบันเทิงครับคุณปุ้ยนะฮะคุณปุ้ยนี่ปกติก็โอ้โหก็ทำอยู่ในวงการบันเทิงนี่ค่อนข้างเยอะมากเลยใช่ครับก็ประมาณกี่ปีแล้วครับไม่ต่ำกว่า20-25น่าจะเกือบ30แล้วครับถ้า30นี่ในวงการบันเทิงนี่เขาเรียกพี่ป้านะนี่เขาเรียกอะไรครับน่าจะเรียกสักน้าก็พอน้าก็พอนะน้าแก่แล้วนะฮะน้า20กว่าปีครับ20กว่าปีอ๋อแสดงว่าถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเลยนะถ้าเป็นลุงเป็นปู่เนี่ยต้องมา 5-60 ปีใช่ครับก็อาจจะเหมือนกับคนครับ40-50ก็เริ่มจะลุงแล้วในวงการก็60-70ก็เป็นประมาณนั้นแหละก็เหมือนกับโลกภายนอกของเราเนี่ยใช่ครับแล้วปกติปัจจุบันนี้ยังทำเรื่องวงการบันเทิงยังทำอยู่ไหมฮะครับก็ทำอยู่นะครับแต่ว่าเป็นเบื้องหลังก็คือออกมาทำบริษัทของตัวเองนะครับแล้วก็รับจ้างผลิตงานว่าจะเป็นรายการทีวีจะเป็นพรีเซนเทชันหรือว่างานที่เกี่ยวกับวิดีโอหรือว่าภาพนิ่งอะไรก็ได้นะฮะโฆษณาหรือว่าเป็นงานที่เกี่ยวกับเบื้องหน้าเบื้องหลังสคริปต์อะไรเงี้ยก็รับทำหมดนะครับงานครีเอทีฟทั้งหลายครับแล้วก็ธุรกิจอื่นได้ทำบ้างไหมครับก็มีธุรกิจที่ทำกับเพื่อนๆนะครับก็เป็นของเป็นร้านอาหารนะครับชื่อร้านซีสนะครับอยู่ที่ไหนฮะรามคำแหง94/1ครับครับเป็นร้านที่ก้องนูโวชอบไปกินครับก็มีอาหารหลากหลายครับมีเพื่อนเป็นเชฟอยู่ที่ร้านนั่นนะครับแล้วก็อีกร้านนึงก็คือพระนคร5นะครับอยู่ติดกับสะพานพระราม5ใต้สะพานพระราม5นะครับครับกรุงเทพนนทบุรีนะครับครับเห็นได้ข่าวว่ามีร้านแกงส้มด้วยใช่ครับนั้นธุรกิจของที่บ้านครับตั้งแต่คุณแม่นะครับเป็นแกงส้มหมูทอดนะครับแกงส้มชมไข่ก็ปลาช่อนนาทอดแหมฟังแล้วรู้สึกดีเลยเป็นสูตรแบบอยุธยาคุณแม่คุณแม่คนอยุธยาครับคุณแม่ทำข้าวอร่อยก็ตอนนี้ก็มาเป็นรุ่นพี่ผมทำแล้วก็เป็นธุรกิจของที่บ้านครับแกงส้มหมูทอดแม่บางอ่อนครับร้านอยู่ที่ไหนครับอยู่ตลาดลุงเพิ่มครับหลังตึกการเดินไทยวิภาวดีรังสิต22ครับซอยวิภาวดี22ครับถ้าเกิดท่านผู้ชมพอทราบแล้วนะฮะก็แวะเวียนกันเข้าไปอร่อยมากครับรับรองว่า3ร้านเนี่ยอร่อยมากใช่ครับแต่ว่าท่านผู้ชมกลับไปทานอาหารที่บ้านบ้างนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวไปติดใจรสชาติแล้วก็ใช่ครับจะไปทานนอกบ้านทุกวันใช่น้ำพริกถ้วยเก่ายังไงก็ต้องอร่อยอยู่ถูกครับไอ้พูดยังไงนะมีความผมรีฟอร์มรู้สึกว่าตะแม่งผมเป็นคนชอบกินน้ำพริกอ๋อผมชอบปลาทูไปได้กันได้ใช่เวลาแม่ทำน้ำพริกหรือว่าคนที่บ้านไหนทำแม่ใครที่บ้านใครทำน้ำพริกก็ผมโอ้โหจะเลยทานมากนะครับข้าวหมดเป็นหม้อๆได้เลยถ้าเป็นน้ำพริกน้ำพริกที่บ้านผมต้องตำทิ้ง3เท่าแล้วใส่กระปุกเก็บไว้เหมือนกันเลยชอบทานเหมือนกันใช่ครับยิ่งแก่ยิ่งบ้านน้ำพริกโอเคแหมไปทักไกลเลยวกกันไปหน่อยแล้วหลังจากที่เข้ามาในสมาคมอีต้าแล้วนะครับเข้ามานานยังครับเพิ่งจะเข้ามาเองครับเมื่อนี่เป็นวันที่2อีกมั้งที่ผมเข้ามาที่สมาคมครับแต่ว่าเป็น2วันที่เปิดหูเปิดตาเปิดชีวิตให้ผมมากเลยนะทำไมอยู่วงการบันเทิงเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วมีโอกาสได้เปิดหูเปิดตามากกว่าผู้อื่นแล้วนะใช่ครับแล้วเคยอยู่แต่สื่อที่เป็นสื่อทีวีนะครับที่คือคนเราเนี่ยผมว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนนะครับจากที่เมื่อก่อนโอเคยังในยุคที่ไม่มีทีวีคนดูหนังดูหนังกลางแปลงหรือหนังในจอหนังเนี่ยก็คือคนดูอยู่นี่จออยู่นู่นนะฮะแต่พอเริ่มไปมีทีวีคนนี้คนเริ่มใกล้กับจอที่เป็นการสื่อสารมากขึ้นนะครับก็คือทีวีแต่ว่าเขาก็จะห้ามว่าอย่าไปนั่งดูทีวีใกล้มากเสียสายตาเสียสายตาใช่แต่ว่าปัจจุบันนี่คืออยู่แค่นี้แล้วนะครับจอมันอยู่ใกล้ใกล้เราขึ้นเรื่อยๆแล้วครับก็คือผมก็เลยคิดว่าโลกมันเปลี่ยนเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับโลกเหมือนกันนะครับในเรื่องของธุรกิจออนไลน์ก็เลยเป็นเรื่องที่เราต้องหันมาสนใจแล้วก็ต้องเรียนรู้มันให้ได้ครับเพราะว่ามันมาแล้วแล้วก็เป็นเรื่องที่เราอาจจะไม่มีพื้นฐานมาก่อนนะครับเพราะว่าเราอยู่กับวงการทีวีซึ่งก็ไม่แบบไม่ใช่แบบไม่ใกล้ขนาดนี้แล้วก็มีอะไรอยู่ในนี้ที่แบบมากกว่าที่เรารู้ที่เราคิดมาเยอะเลยทีเดียวพอได้มาสัมผัสที่นี่เนี่ยตั้งแต่วันแรกเลยก็รู้สึกว่ามันมีอะไรมากกว่าที่เราคิดเยอะมากนะครับเยอะมากหลายเท่าหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นเท่าเลยทีเดียวอย่างเช่น Facebook 1แพลตฟอร์มเนี่ยพอฟังแล้วรู้สึกว่าโอ้มันมีอะไรขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับแค่ Facebook นะครับที่เราเล่นแค่โพสต์นู่นโพสต์นี่กันจริงๆมันมีอะไรได้มากกว่านั้นแล้วก็ทำรายได้ให้เราได้ด้วยนะครับใช่ครับแม้แต่ YouTube Google นะครับยังมีอีกหลายอย่างที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับออนไลน์แล้วมันสร้างประโยชน์ให้กับ
ทุกท่านได้ครับครับในเรื่องของรายได้เอ่ยหรือว่าเรื่องของภาพพจน์ของคุณก็แล้วแต่ครับยุคนี้นะครับคุณปุ้ยครับครับผมไม่ทราบว่าคุณปุ้ยเคยได้ยินคำว่ายุคศรีวิไลมั้ยฮะเคยได้ยินตั้งแต่สมัยอาร์เอสกรุงศรีวิไลนะครับยุคนี้แหละครับเขาเรียกว่ายุคศรีวิไลศรีวิไลคำว่าศรีวิไลคืออะไรนะฮะคำว่าศรีวิไลก็คือความเป็นอิสระใช่ครับคือมีความเป็นอิสระซึ่งกันและกันนะฮะเพราะมันใช่แล้วเพราะว่าในยุคในยุคที่ผ่านมาเนี่ยผู้คนเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารได้ไม่เท่ากันใช่ครับเพราะนั้นการเจริญเติบโตของผู้คนเนี่ยก็ย่อมไม่เท่ากันครับใครที่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้มากกว่าเนี่ยคนนั้นก็ได้โอกาสแต่โลกปัจจุบันเนี่ยมีการเปลี่ยนไปหลังจากที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช่ครับผู้คนไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใดก็แล้วแต่สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้เท่าๆกันใช่เพราะฉะนั้นมันจึงทำให้ทุกคนมีความเป็นอิสระไม่สามารถที่จะปิดกั้นซึ่งกันและกันได้ใช่ครับตอนนี้แหละที่เขาบอกว่าเราจะได้ยินบ่อยๆเลยก็คือคำว่าอายุน้อยร้อยล้านที่เรียกว่าโอ้เป็นอะไรที่มันฮิตมากเลยรวยได้เร็วขึ้นนะแล้วก็รวยได้เร็วมาสมัยก่อนเนี่ยฝ่ายจะทำเงินร้อยล้านนะครับผมยากครับเรียกว่าต้องตายกันเป็นรุ่นๆอ่ะใช่ฮะบรรพบุรุษสั่งสมไว้ตั้งแต่รุ่นโอ้แต่ปัจจุบันนี้โตมาเลยฮะใช่ปัจจุบันนี้3ปี5ปีก็สามารถที่จะพลิกชีวิตทำธุรกิจเป็นร้อยร้อยล้านได้ที่เราเห็นเป็นตัวอย่างกันเยอะแยะมากมายครับซึ่งบุคคลทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะทำแบบนั้นได้เลยนะครับถ้าเกิดเขาเข้าใจในสื่อของออนไลน์แล้วปัจจุบันนี้โลกก็เริ่มเปลี่ยนไปเยอะมากครับใช่ครับมันเปลี่ยนไปจริงๆนะครับเมื่อก่อนถ้าสมมติยุคที่อ่านหนังสือพิมพ์กันเนี่ยใครไม่ซื้อหนังสือพิมพ์ก็คือตกข่าวนะฮะใช่ว่าใครบ้านไหนไม่มีทีวีไว้ดูข่าวก็ตกข่าวครับแต่ว่าในยุคนี้เนี่ยมันสามารถมีโทรศัพท์เครื่องนึงแล้วคุณก็อยู่กับมันได้เลยมันทุกข่าวมันอยู่ในนี้หมดแล้วคุณมีสิทธิ์มีโอกาสที่จะรู้ได้เท่าๆกันตลอดเวลานะครับอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกสนใจข่าวไหนกันแต่มากกว่าโอเคนะฮะมาถึงช่วงท้ายแล้วเดี๋ยวผมให้คุณปุ้ยฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะเกี่ยวกับสมาคม ETA ของเราสักนิดหนึ่งว่าให้ประโยชน์อะไรกับท่านผู้ชมได้บ้างครับครับครับก็ผมเองเนี่ยเพิ่งเข้ามาสัมผัสนะครับแล้วก็ตั้งแต่วันแรกก็รู้สึกว่าประทับใจแล้วก็เหมือนที่นี่มันเปิดโลกทัศน์ให้เราได้ใหม่มีเรื่องอะไรใหม่ๆเรื่องอะไรที่น่ารู้อีกมากมายอยู่บนโลกนี้อยู่บนธุรกิจออนไลน์อยู่บนสังคมออนไลน์มีอะไรอีกมากมายที่คุณยังไม่รู้นะครับการที่ได้เข้ามาเรียนรู้ตรงนี้เนี่ยก็เหมือนชีวิตเจอทางสว่างเลยงั้นผมว่าประมาณนั้นเลยใช่แต่ที่เราแบบนั่นมันไม่มีอะไรจริงๆมันมีอะไรมีไฟตรงนู้นมีไฟตรงนี้มันมีสว่างตรงนู้นมีสว่างตรงนี้นะครับมันมีหลายอย่างที่ซ่อนอยู่หลายทางนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเข้าไปเรียนรู้มันได้มากขนาดไหนแล้วก็จะใช้ประโยชน์จากความรู้ที่เรามีได้มากขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้น อยากให้ทุกคนลองเข้าไปสัมผัสดูครับจะได้รู้ว่ามันมีอะไรมากมายเหมือนอย่างที่ผมได้สัมผัสนี่ยังแค่เบื้องต้นนะครับเชื่อว่าถ้าผมได้อยู่กับสมาคมต่อไปเรื่อยๆน่าจะมีอะไรที่มาอัปเกรดชีวิตตัวเองได้มากขึ้นนะครับอาจจะเปลี่ยนจากปุ๋ยเป็นนิวปุ๋ยขึ้นมาใช่ฮะใช่ครับครับก็อยากให้มาลองสัมผัสกันดูครับครับครับโอเคนะครับท่านผู้ชมต้องขอบคุณท่านผู้ชมมากนะฮะแล้วก็มีข่าวหนึ่งซึ่งเป็นข่าวดีมากเลยครับตอนนี้ทางสมาคมของเราเนี่ยเปิดรับสมัครสมาชิกเนี่ยนะครับแบบฟรีเกิดขึ้นแล้วนะฮะแบบฟรีคือไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายครับนะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาทางสมาคมได้แล้วหรือว่าท่านอาจจะไปเสิร์ชดูในเว็บไซต์ของสมาคมนะครับในชื่อของ itathai.com นะครับหรือว่าคลิกลิงก์ด้านล่างนี้นะฮะแล้วก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสมาชิกฟรีเนี่ยท่านเข้ามาดูข้อมูลข่าวสารก่อนนะฮะว่าเบื้องต้นน่ะมีอะไรบ้างนะครับหรือว่าถ้าหากว่าท่านผู้ชมอาจจะต้องการด่วนเลยก็ติดต่อมาทางเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะครับแล้วผมอัศวินสุเทพวันนี้ต้องขอใช้ชื่อว่าอัศวินนะฮะใช่เพราะเรียกว่ารู้สึกว่าจะเป็นไปครึ่งท่อนนะครับหลังจากใช้เวลามา1เดือนนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมมากนะฮะแล้วก็เราก็จะนำข้อมูลข่าวสารแบบนี้นะครับกลับมาฝากกับท่านผู้ชมเป็นประจำประมาณกลางเดือนมีนาเราจะบินไปจีนอีกครั้งหนึ่งก็จะมีข่าวสารดีๆเหมือนครั้งที่ไปกวางโจวกลับมาฝากกันกดติดตามไว้นะครับแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ส่งไปให้ท่านอื่นๆได้ดูกันด้วยบอกว่าวันนี้ทางสมาคมของเราเนี่ยเปิดรับสมัครสมาชิกฟรีแล้วนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณปุ้ยมากขอบคุณมากครับครับคุณสุเทพครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนถัดไปสวัสดีครับสวัสดีครับ